สวัสดีครับพบกับผมนะครับกฤตพลเดชวิสัยนะครับในรายการกฤตชีวิตจับด้านนะครับคลิปที่ผมพูดถึงคุณอัจฉริยะนั้นนะครับปรากฏว่ามีคนดู 84,000 คนนะครับแล้วก็มีแฟนคลับของคุณอัจฉริยะนะครับเข้ามาพูดคุยส่วนมากก็จะเป็นการด่านะครับแล้วก็จะเป็นการปามาสนะครับแล้วก็จะมีคำถามว่ามึงทำส้นตีนส้นมืออะไรวะทำเท่าอัจฉริยะไหมถึงไปด่าเขาอัจฉริยะเป็นคนดีเป็นคนทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินมึงเป็นใครวะก็จะมีคำถามแบบนี้นะครับเยอะนะครับเยอะปกติแต่ละคลิปนั้นจะมีคนมาด่าว่าน้อยมากๆนะครับไม่กี่คนแต่ครั้งนี้มีเป็นร้อยนะครับก็แสดงว่าคุณอัจฉริยะเขามีแฟนคลับเขาเยอะมากๆและเขาก็ไม่พอใจที่ไปกระทบกระเทือนคนที่เขารักนะครับอันนี้ผมเข้าใจนะครับแล้วผมไม่ได้โกรธนะด่ามาเลยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ให้ของลับก็ได้ด่ามาเลยนะครับผมยินดีน้อมรับนะครับผมแฟร์พอนะครับเพราะว่าวันหนึ่งผมก็วิพากษ์วิจารณ์คนนู้นคนนี้อยู่แล้วแล้วก็มีคนนู้นคนนี้มาวิพากษ์วิจารณ์ผมบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็น้อมรับจากใจจริงนะครับแต่ผมก็อยากจะตอบคำถามไงว่าผมทำอะไรมาบ้างนะครับถ้าเกิดว่าแฟนคลับคุณอัจฉริยะเข้ามาดูในคลิปนี้คงเข้ามาดูนะครับเพราะผมจะจั่วหัวมีคำว่าอัจฉริยะด้วยนะครับก็ตั้งใจดีๆนะครับแล้วก็ตั้งสตินิดนึงอย่าพูดคุยกันนะครับอย่าคุยอย่าเล่นโทรศัพท์ตั้งใจฟังนะครับผมจะเล่าว่าผมทำอะไรบ้างนะครับการเล่าของผมไม่ได้เปรียบเทียบกับคุณอัจฉริยะครับเพราะคุณอัจฉริยะเขาเจ๋งกว่าผมเยอะเขาทำงานให้ชาติให้แผ่นดินมาเยอะมากถึงขั้นเขายอมตายเพื่อความยุติธรรมอันนี้ผมไม่ถึงเขานะครับผมแค่จิ๊บจิ๊บน้อยน้อยอยากจะเล่าให้ฟังพอเป็นสังเขปนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วฟังได้แต่ผมก็ต้องขออนุญาตก่อนแป๊บหนึ่งอยากขออนุญาตคนอื่นๆด้วยนะครับว่าวันนี้มันเป็นการเฉพาะเจาะจงที่จะคุยกับแฟนคลับคุณอัจฉริยะนะครับขออภัยด้วยนะครับท่านที่เข้ามาชมเข้ามาดูก็ฟังไว้เล่นๆฟังไว้สนุกแล้วกันนะครับแต่คลิปนี้ต้องการจะสื่อสารไปถึงแฟนคลับอัจฉริยะที่เข้ามาด่าเข้ามาโจมตีผมครับพร้อมนะครับเดี๋ยวเล่าประวัตินิดนึงเดี๋ยวจะไม่รู้ประวัติไงว่าไอ้นี่มันเป็นใครวะอยู่ๆมันก็มาด่าคนนู้นด่าคนนี้นะผมเป็นคนกรุงเทพนะครับคนกรุงเทพเกิดที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับตระกูลผมเริ่มแรกเลยอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับตั้งแต่หมายคุณทวดก็เป็นขุนนะครับเป็นท่านขุนอาโภคทรัพย์นะครับ และคุณปู่ผม ก็เป็นขุนหลวงครับคุณหลวงพลเดชวิสัยนะครับเป็นนายทหารรุ่นราวคราวเดียวกับคุณพ่อของพลเอกชาติชายชุนหวันนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีครับรุ่นเดียวกันและคุณปู่ของผมก็ไปเข้าข้างไปอยู่ข้างไปเป็นกบฏว่างั้นนะครับกบฏบวรเดชนะครับคุณปู่ผมคุณลุงผมนะครับเป็นนายพลอาคุณปู่ผมชื่อว่าหลวงพลเดชวิสัยนะครับคุณลุงผมเป็นนายพลทหารอากาศนะครับเป็นวิศวกรที่คุมงานชุดแรกเลยที่สร้างสนามบินดอนเมืองครับคุณลุงผมคือพลอากาศโทชินพลเดชวิสัยครับคุณพ่อผมนะครับเป็นผู้จัดการใหญ่บริษัทสามัคคีประกันภัยนะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นแบบตอนนี้นะครับตอนนั้นยังเป็นของ
ของหม่อมเจ้าอยู่นะครับสามัคคีประกันภัยคุณพ่อผมชื่อพิชิตพลเดชวิสัยนะครับพี่ชายคนโตผมเป็นนายทหารครับเป็นนายพลตัวเล็กๆนะครับอยู่กองกรมพลาธิการนะครับชื่อว่าพลตรีชัดชัยพลเดชวิสัยนะครับพี่สาวไม่ได้ทำงานครับแต่สามีท่านเป็นกัปตันเรือเดินสมุทรนะครับพี่สาวผมชื่อไพเราะพลเดชวิสัยนะครับพี่เขยก็คือเรืออากาศโทสมนึกเพชรอู่ไรนะครับพี่ชายอีกคนหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนกับพยัคฆ์ชอพิมลเทรนเนอร์แชมป์โลกนะครับทำงานเกษียณที่บริษัทเกอร์สันแอนด์ซันนะครับเป็นผู้รับเหมาทำหมู่บ้านก็คือพิเศษพลเดชวิสัยพี่ชายคนหนึ่งนะครับก็เป็นเจ้าของเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสฟิงค์มาร์เก็ตติ้งบริษัทสฟิงค์เรคคอร์ดนะครับธีระพลเดชวิสัยนะครับนั่นประวัติโคตรเง่าของผมนะครับตอนเด็กๆนะครับมีการประชุมตระกูลกันว่าให้ผมเปลี่ยนนามสกุลครับเพราะว่ากลัวว่าจะไปทำความเสียหายไปติดคุกติดตารางก็เลยเปลี่ยนนามสกุลดีกว่าไหมเดี๋ยวนามสกุลนี้จะไปทำความเสียหายให้กับคนอื่นเพราะว่าตระกูลผมมีคนใหญ่คนโตเยอะมากๆนะครับแต่สรุปแล้วฝ่ายที่ไม่ให้เปลี่ยนเยอะกว่าก็แสดงว่าก็ยังใช้อยู่ก็แสดงว่าตอนเด็กๆก็คงเหี้ยมากๆไม่ใช่เหี้ยพอสมควรครับคงเหี้ยมากๆบ้านผมอยู่ที่ซอยศาสนานะครับข้างบ้านเป็นคลองประปาซอยศาสนานี่เป็นซอยผู้ดีมีชาติตระกูลนะครับข้างๆเป็นสลัมครับอยู่ติดคลองคำว่าสลัมนะครับที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเขียนในหนังสือนั้นเห็นภาพเลยจริงๆท่านแบบท่านเป็นหม่อมราชวงศ์แต่ท่านรู้เรื่องสลัมจริงๆครับมีปลาหางนกยูงมีลูกน้ำมีเศษขยะน้ำเน่าเพื่อนผมอยู่ในสลัมนะครับแล้วผมก็ไปคุกคีตีมองอยู่ในสลัมแห่งนั้นตั้งแต่เด็กๆมาเลยนะครับก็มีการเล่นปั่นแปะเล่นหัวโตเล่นไฮโรดูดกัญชาตอนนั้นยังไม่มียาบ้าตอนนั้นมีเฮโรอีนแต่ไม่ถึงขั้นไปฉีดผงเพราะผงมันแพงเขาเรียกว่าผงขาวนั่นคือประวัติตอนเด็กๆนะครับแล้วก็ได้มาเรียนโรงเรียนเซนต์จอห์นนะครับในสมัยนั้นค่าแปดเจ 5,000 บาทสมัยเมื่อ50ปีที่แล้วแปดเจ 5,000 บาทโรงเรียนเซนต์จอห์นนะครับผมก็จบโรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญนะครับเป็นจบม.ศ.3รุ่นสุดท้ายแล้วผมก็มาเรียนต่อช่างสำรวจโรงเรียนเซนต์จอห์นแล้วก็มาเรียนต่อช่างก่อสร้างวิทยาลัยศรีปทุมนะครับแล้วก็มาเรียนต่ออนุปริญญามหาวิทยาลัยไม่ใช่มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามสาขาพัฒนาชุมชนแล้วก็มาต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตอนเรียนอนุเป็นสถาบันตอนเรียนมหาวิทยาลัยตอนเรียนปริญญาตรีเป็นมหาวิทยาลัยสาขาการบริหารธุรกิจแต่ผมมาเรียนต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสาขาพระพุทธศาสนาคณะพุทธศาสตร์นะครับในระดับปริญญาโทปริญญาปริญญาเอกนะครับจากมหาวิทยาลัยโมนาริตี้นะครับสาขาคุณธรรมนะครับพูดแล้วก็อมยิ้มนะครับเพราะคนอย่างผมนี่ไม่ควรจะมาเรียนพุทธศาสนา
ผมจึงจะอยากคุยโม้ให้ฟังว่าในเรื่องพุทธศาสนาผมไม่เป็นรองใครในปัตตภีนี้นะครับเพียงแต่รูปลักษณ์มันไม่ให้ที่จะพูดคุยถึงเรื่องนี้ผมรู้หมดแล้วครับว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ผมรู้หมดแล้วครับว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่นะครับท่านผมไม่กล้าทำรายการกิจมูเตลูหรอกครับผมรับราชการนะครับตั้งแต่อายุ19เป็นข้าราชการ C1 นะครับก็ไต่เต้าขึ้นมาจนลาออกก่อนนะครับลาออกก่อนเกษียณไม่กี่ปีนะครับตอนมีการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเครื่องราชอิสยาภรณ์นะครับที่ผมได้รับนะครับ2529นะครับเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย2531จตุถาภรณ์มงกุฎไทย2536จตุถาภรณ์ช้างเผือก2541ตริตาภรณ์มงกุฎไทย2546ตติตาภรณ์ช้างเผือก2548ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย2552ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก2000ครับก็2552ก็จบแล้วครับได้เครื่องราชเท่านี้นะครับได้รับเข็มจากสำนักพระราชวังเนอร์ในการเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริของพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชชนนีราชกุมารีในสมัยนั้นนะครับได้รับรางวัลจากโรตารี่โลกนะครับโรตารี่สากลในฐานะที่ผมก่อตั้งตอนผมเป็นนายกสโมสรโรตารี่พิษณุโลกผมต่อก่อตั้งสโมสรโรตารี่พุทธทินราชได้รับรางวัลหนึ่งปฏิภาณความดีใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินสาขาทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมนะครับประธานโดยหม่อมหญิงหม่อมเจ้ามารินีมงคลยุคนณอยุธยานะครับเป็นประธานจัดการแข่งขันนะครับมวยไทยต้านการค้ามนุษย์นะครับเขียนหนังสือปรัชญาของกิจนะครับหนังสือปรัชญาของกิจนะครับเดี๋ยวครับข้ามไปกลับมาก่อนเป็นประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลต้านภัยยาเสพติดนะครับเป็นผู้หน่วยการจัดการประกวดมิสแกนภาคเหนือตอนล่าง5จังหวัดนะครับยุคแรกเลยนะครับที่คุณวัฒน์อิสระไตรศิลป์เขาทำมาครั้งแรกได้รับรางวัลคนต้นแบบในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ89พรรษานะครับรับมอบจากท่านผู้ภาษาจิตรกรพัฒนาศิริเป็นนักบริหารสกรดีเด่นแห่งปีนะครับประธานโดยหม่อมเจ้าปีเสด็จรัชนีเป็นศิษย์เก่าต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการทำงานด้านสื่อมวลชนนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับมอบโดยเอกอัครราชทูตดร.สมบูรณ์เสงี่ยมบุตรนายกสภามหาวิทยาลัยครับเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการพูดในที่ชุมชนนะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ90ขุนพลพิบูลสงครามจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับมอบโดยดร.สาครสร้อยระยาครับอธิการบดีนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเป็นคณะทำงานนะครับได้รับเข็มนะครับพระราชทานเป็นคณะทำงานในการสร้างอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาสากรนะครับได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้รับสารตาตั้งเป็นประธานไวยาวัจกรวัดสนามกีตะวันออกนะครับประธานโดยพระราชวิจิตรโมรีนะครับเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับประธานโดยพระราชวรเมธีนะครับได้รับรางวัลโพธิ์ทองคุณธรรมสาขานักบริหารดีเด่นแห่งปีนะครับประธานโดยหม่อมราชวงศ์วรประภาจักรพันธ์ได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นนะครับมอบโดยหม่อมหลวงสุธีเทพจารุโรจน์และรางวัลปักษานาคราชสาขานักการเมืองดีเด่นมอบโดยหม่อมหลวงสุธีเทพจารุโรจน์นะครับ
แล้วก็รับรางวัลโพทองคุณธรรมสาขานักบริหารดีเด่นแห่งปีมอบโดยหม่อมหลวงวันชัยนาวรัตน์นะครับนั่นคือรางวัลรางวัลส่วนน้อยนะครับเพราะรางวัลอีกเยอะก็ประมาณเป็นร้อยรางวัลครับใส่ไว้ในกล่องเก็บไว้อย่างดีเพราะไม่มีที่ตั้งครับบ้านผมมันหลังเล็กๆนะครับประสบการณ์ในการทำงานนะครับเป็นคณะทำงานอนุกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการประปาวุฒิสภาครับเป็นประธานนักศึกษาปริญญาโทนะครับรุ่นหนึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยที่พิษณุโลกนะครับเป็นคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลกเป็นคณะกรรมการแบ่งเขตการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการคมนาคมนะครับเป็นที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกเป็นเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกเป็นเลขาธิการภาคีท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกเป็นคณะกรรมการทำงานเพื่อกันกองงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลกเป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่ปรึกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิษณุโลกเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่ปรึกษานายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาประธาน YEC หอการค้าจังหวัดพิษณุโลกเป็นคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเกษตรจังหวัดพิษณุโลกเป็นนายกสมาคมศิลปศาสตร์การพูดพิษณุโลกเป็นนายกสโมสรโรตารี่พิษณุโลกเป็นนายกสมาคมสื่อท้องถิ่นเป็นนายกสมาคมนักธุรกิจพิษณุโลกช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสมัยนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่กับนายกยิ่งลักษณ์ตั้งแต่เป็นนายกจนโดนรัฐประหารนะครับนั่นก็คือประวัตินะครับยังไม่ได้บอกนะครับว่าผลงานมีอะไรนั่นคือประวัตินะครับอ่ะเอามาเข้าผลงานนะครับผลงานก็คือที่ภาคภูมิใจนะครับก็ผมได้เป็นช่างคุมงานนะครับก่อสร้างสะพานพิทยาลงกรณ์นะครับที่สมุทรสาครนะครับทำให้ประชาชนปัจจุบันนี้มีการไม่ต้องนั่งเรือข้ามฟากนะครับมีไปมาหาสู่เป็นล้านล้านคนแล้วนะครับเป็นหัวหน้าสายนะครับในโครงการรางวัลที่ดินในเขตนิคมสกลนครเดิมที่อุตรดิตถ์นะครับทำให้เกษตรกรมีที่ดินเป็นของตัวเองนะครับตอนนี้ก็ออกโฉนดไปหมดแล้วเป็นหัวหน้าโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินนะครับนำงบประมาณจากราชการเนี่ยครับไปซื้อจากเย็บผ้าแล้วก็ประสานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนำครูไปสอนชาวม้งสามารถตัดยับตัดเย็บเสื้อผ้าได้นะครับที่น้ำคับน้ำจวงน้ำแจ้งพัฒนานะครับได้เสนอตอนเป็นกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏได้เสนอโครงการที่จะให้ทุนการศึกษานักเรียนนะครับให้จบเลยแต่ก่อนก็ให้ครั้งละ 5,000 5,000 คือให้จบเลยจบเลยตั้งแต่ปี1ยันปี4เลยนะครับแล้วก็ทำโครงการสวนสนุกเพื่อน้องนะครับคือระดมเงินสู้อุปกรณ์สวนสนุกครับมอบให้โรงเรียนวัดราชศรัทธาสมุทรสาครครับองค์กรผ้าอนามัยผู้ต้องขังหญิงนะครับระดมเงินซื้อผ้าอนามัยชุดชั้นในนะครับมอบให้ผู้ต้องขังทันสถานหญิงพิษณุโลกครับทำโครงการเปิดตาฟ้าสว่างนะครับระดมเงินซื้อแว่นตามอบให้ผู้ต้องขังชายพิษณุโลกนะครับไม่ใช่ผู้ต้องขังแต่ผู้ต้องขังจ่ายที่เรือนจำพิษณุโลกนะครับเป็นผู้บริหารโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่นะครับจัดอบรมพิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์รวม4รุ่นนะครับเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้มาทำธุรกิจให้มีหลักการนะครับเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากกกต.ให้เป็นผู้สังเกตการการเลือกตั้งครับไม่ว่าจะสว.สส.สอบจ.นะครับนายกอบจ.ทั้งหมดในจังหวัดพิษณุโลกนะครับทำโครงการโบลิ่งการกุศลนะครับระดับระดมเงินสร้างห้องน้ำและลานให้โรงเรียนบ้านใหม่นะครับทำโครงการบ้านน้องหมานะครับระดมเงินซื้ออาหารหมาให้กับหมาที่เทศบาลนครดูแลอยู่
ทำกิจกรรมจุดเทียนเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนไปเลือกตั้งนะครับทำประมาณเดือนหนึ่งตอนนั้นนะครับระดมเงินซื้อแทงน้ำนะครับ 2,000 ลิตรนะครับให้กับทันตสถานหญิงพิษณุโลกทำโครงการสอนแต่งหน้านวดหน้าทำอาหารให้กับผู้ต้องขังหญิงทันตสถานหญิงพิษณุโลกระดมเงินซื้อชุดชั้นในดินสอเขียนคิ้วแมสให้กับผู้ต้องขังหญิงเรือนจำสวรรคโลกนะครับระดมซื้อผ้าอ้อมให้แม่ลูกอ่อนให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราชระดมเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลพุทธจิตรวิทย์เป็นเงินประมาณล้านกว่าบาทล้านบาทนะครับระดมเงินมอบทุนการศึกษาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทำกิจกรรมใส่บาตรร้อยรูปโอกาสพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สวรรคตครบ10วันนะครับแล้วก็ครบ50วันครับผมเป็นประธานโครงการทำโครงการวาดรูปให้พ่อครับเพื่อรึกถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับที่ทันสถานหญิงซึ่งดังมากนะครับตรงนั้นครับทำโครงการอนุรักษ์ลำน้ำหน้านะครับให้กับทำงานกับสสส.นะครับรณรงค์ให้ครับผู้ประกอบการนะครับทำบ่าวดักไขมันรณรงค์ให้ผู้ที่สัญจรไปมาไม่ทิ้งขยะหน้าวัดใหญ่วัดลาดนะครับเขียนหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับปรัชญาของกิจนำเงินไปซื้อรถโยกนะครับมอบให้คนพิการนะครับ5คันจะหารายได้นะครับมอบให้กับผู้ภัยนะครับ11,000เมื่อเร็วๆนี้ช่วงโควิดนำข้าวสารอาหารให้มอบประชาชนครับครั้งหนึ่งก็ประมาณ 30,000 บาทไม่ครั้งหนึ่งหลายครั้งนะครับหมดเงินประมาณ 30,000 บาทจัดตู้อุ่นรักในช่วงโควิดเป็นเวลา3เดือนนะครับก็หมดเงินไปประมาณ 30,000 บาทนำ ADK มามอบให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 20,000 ชุดนะครับนั่นคือโครงการที่ผมทำครับถ้าไม่จดไว้จำไม่ได้นะครับอันนี้เฉพาะย่อๆเฉพาะที่สำคัญสำคัญเล็กๆน้อยๆจิ๊บจับจับจับอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมจึงอยากจะบอกแฟนคลับของคุณอัจฉริยะนะครับว่าผมก็ทำเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่ด่าอย่างเดียวนะครับด่าแล้วทำทำแล้วด่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะถามว่าแล้วคนอย่างผมเนี่ยสามารถวิพากษ์วิจารณ์คุณอัจฉริยะได้ไหมถามกลับไปนะครับช่วยตอบมาด้วยช่วยตอบมาผมรู้ว่าพวกคุณดูผมอยู่นะครับแล้วผมจะบอกให้ว่าผมนะครับอายุ61ปีผ่านโรคมาเยอะแยะอันนี้โครงการเหี้ยๆยังไม่ได้บอกนะครับโครงการเหี้ยๆเดี๋ยวแถมให้หน่อยโครงการเหี้ยๆที่ผมทำจะได้ไม่ต้องไปสืบประวัติผมนะครับผมปล่อยเงินกู้นอกระบบนะครับสมัยผมอยู่ในโต๊ะสนุกพีเพิลอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรุ่นเดียวกับผู้พันตึงอยู่โต๊ะสนุก 300,000 นะครับผมอยู่ช่วงที่เสดแดงยังเป็นพันเอกเสธมธรรมรัตน์เป็นเพื่อนของเฮียเหลานะครับก็ยังอยู่ในวงการมานะครับแล้วก็เสไอนะครับซึ่งเป็นเพื่อนของนายกทักษิณก็อยู่ในวงการมาผมอยู่โต๊ะสนุกอยู่บ่อนการพนันไม่ว่าจะบ่อนเตาปูนบ่อนปอประตูน้ำบ่อนฝั่งทนนะครับและบ่อนเล็กบ่อนน้อยบ่อนวิ่งนะครับผมอยู่สนามม้านะครับไปเป็นโต๊ะเถื่อนนะครับโต๊ะเถื่อนรู้จักโต๊ะเถื่อนไหมก็ไปรับแทงนะครับแล้วก็อยู่สนามมวยนะครับสนามมวยราชดำเนินลุมพินีก็จะอยู่วนเวียนอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็ผมอ่ะเป็นคนขนหน่อของหนีภาษีนะครับสมัยนู้นเขาก็จะไปซื้อของที่ฮ่องกงแล้วเขาก็จะเข้ามาที่ดอนเมืองสุวรรณภูมิยังไม่มีนะครับแล้วผมก็รับขนออกมาถึงสะพานหลัก4ตอนนั้นยังมีสะพานหลัก4อยู่ก็หมดเขตความคุ้มครองนะครับเป็นคนดูแลของหนีภาษีผมขนของหนีภาษีออกไปเข้าตู้คอนเทนเนอร์ออกไปทางท่าเรือของเตยนะครับในสมัยนั้นสิ่งที่ผมทำนะครับหลายต่อหลายเรื่องในเรื่องโกงภาษีรัฐบาลนะครับสมัยนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนำไปพูดในสภาผู้แทนราษฎรนะครับสิ่งที่ผมทำที่นึกขึ้นได้นะเฮียเดินสายโกงไฮโลเดินสายโกงไพ่อุ้มโต
ต้อนคนมาเข้าราวโกงไพ่อะไรพวกนี้ครับผมทำมาหมดแล้วครับอันนั้นอีกภาคหนึ่งจะเล่าให้ฟังนะครับผมไม่ใช่คนดีวิเศษวิโสหาเหวอะไรหรอกคือประสบการณ์ผมถ้าอย่างนั้นถ้าไม่แน่จริงตระกูลผมก็คงจะไม่ให้ผมเปลี่ยนนามตระกูลหรอกแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็ยังเหี้ยบ้างดีบ้างคาเท้ากันไปแต่ด้วยความที่อายุมากมีประสบการณ์มากก็เลยอยากจะมานำเสนอในมุมมองของผมในการวิพากษ์วิจารณ์คนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศผมก็ไปแตะคุณอาชญะบ้างก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะครับไม่น่าจะเต้นไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรมากมายนะครับถ้าเราเป็นลูกผู้ชายตัวจริงเราต้องแมนๆนะครับแมนๆแมนๆคนเข้ามาด่าผมไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ผมอ่านแล้วผมยิ้มนะครับคนมาด่าไอ้เหี้ยมึงทำต้นตีอะไรมาผมอ่านแล้วผมยิ้มนะครับเพราะมันไม่เห็นเป็นไรเลยคนจะด่าเรามั่งจะเป็นไรไปวะเจ้าชายสิทธัตถะแม่ยังโดนด่าเลยพระพุทธเจ้ายังโดนด่าเลยเราเป็นคนปัจจุชนธรรมดาผมจึงอยากจะบอกให้แฟนคลับคุณอัจฉริยะนะครับเปิดกว้างแล้วก็ดูคลิปที่ผมทำตั้งแต่แรกมาตอนนี้ก็เป็นร้อยคลิปแล้วแล้วผมจะบอกให้คุณจะต้องเปลี่ยนใจมารักผมแน่นอนนะครับเพราะผมน่ารักผมเป็นคนมีเสน่ห์และผมกล้าเท่านั้นแหละครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับมันยาวหน่อยนะครับจริงๆคุย3วันก็ไม่จบประวัติมันยาวมากนะครับเพราะมันอายุมันมากไงแล้วมันก็ทำหาเหวเหี้ยอะไรมามากไงอะยังไม่ได้บนยังไม่ได้คุยนะว่าโดนจับไปกี่ครั้งไปขึ้นโรงพักกี่ครั้งยังไม่ได้คุยถึงนะครับเอาแค่นี้ก่อนเพราะจำมันก็ไม่ค่อยได้แล้วมันลืมไปแล้วมันนานมากแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามคลิปนี้กับผมนะครับโอเคก็เท่านั้นแหละก็อยากจะคุยเท่านั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะสื่อสารโดยตรงกับคุณอัจฉริยะคลิปตอนบ่ายนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาร่วมสร้างพ่อปู่แม่ย่านะครับพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมานะครับขนาดเท่าองค์จริงนะครับผมจะตั้งอยู่ที่วัดราชบูรณะพิษณุโลกนะครับข้างเจดีย์พันปีหันหน้าไปสู่แม่น้ำน่านนะครับช่วยกันหน่อยนะครับสร้างกันหน่อยจะให้เสร็จในปีนี้นะครับเพื่อคนที่ศรัทธาสายพญานาคได้มากราบไหว้บูชานะครับคนที่ศรัทธาสายพญานาคมาสร้างและคนที่ศรัทธาสายพญานาคมากราบไหว้บูชาเพราะวัดราชบูรณะอยู่ตรงข้ามวัดใหญ่นะครับไปวัดใหญ่ไปไหว้หลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับแล้วก็แวะมาไหว้พระนางพญาวัดนางพญานะครับแล้วก็ข้ามถนนมีสะพานลอยนะครับมาไหว้เจดีย์พันปีนะครับไหว้พระประธานในโบสถ์แล้วมีเรื่องราวอะไรเยอะในวัดแล้วก็มาไหว้พ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมากันนะครับนี่ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ที่สนับสนุนผมนะครับไม่ลืมเลือนนะครับมาดามราเต้อาจารย์จ้ามศรีบุรพาอาจารย์วสินปัญญาวุฒิกูลอาจารย์กนกศักดิ์ลิขิตไพวันช่อง YouTube นะครับแชร์สี่ Channel ฉายันเงา Channel ก๊อกก๊อกนิวอิสระและหนูนิด Channel นะครับแล้วก็ทุกช่องขอบคุณผู้ติดตามทั้งในและต่างประเทศนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี